สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันอังคารที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2567วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันนฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์สวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับพักผ่อนกันมา3วันเต็มๆก็น่าจะหลับกันสบายนะครับเพราะว่าก่อนปิดไปเนี่ยตลาดก็แจกดัชนีมา15จุดและยังมีอะไรยังมีข่าวดีแต่ว่าเราหยุดนะครับจากปัจจัยภายนอกหุ้นคึกคักมากนักตลาดต่างประเทศนะค่ะคือเรียกว่าบวกกันแรงเลยนะโดยเฉพาะอะไรนะดาวโจนไปเท่าไหร่นะ600กว่าจุดนะเมื่อวันศุกร์แต่เราหยุดนะก็จะหวังว่าเราจะได้ชดเชยคือได้วันนี้กลับมาชดเชยวันหยุดอ่ะน่าจะบวกหวังว่าน่าบวกบวกที่เขาบวกไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะเอาละก็ดูยังนอกจากเรื่องของปัจจัยภายนอกแล้วเราไม่มีข่าวดีข้างในนะครับก็จะมีเรื่องคดีการเมืองซึ่งเดี๋ยวก็จะต้องรอเป็นปัจจัยกดดันนะแต่ว่าจะเป็น2คนที่สุดท้ายแล้วนะการเมืองก็ก้าวไกลวันที่7สิงหาคมแล้วก็ของนายกรัฐมนตรีวันที่14สิงหาคมค่ะครับเอาละก็มีเพียงเท่านี้นะครับเรื่องของปัจจัยทางการเมืองนะนอกนั้นเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรเหมือนเดิมครับยังย่ำแย่อยู่นะก็เป็นเรียกว่าเป็นปัจจัยลบซึ่งความจริงก็เกิดขึ้นมานานแล้วได้เป็นปัจจัยแบบหลักๆเลยนะครับที่มากดดันตลาดหุ้นวันนี้จะได้รู้อย่างเดียวว่าเราจะได้ชดเชยวันหยุดหรือเปล่าวันหยุดที่ตลาดต่างประเทศเขาเขียวก็จีแต่วันนี้ทั่วโลกนะครับแดงหมดนะครับติดลบกันหมดมันจะหักลบลบนี่ไปหรือเปล่าครับนะบวกวันนึงลบวันเราเปิดมาวันนี้ก็ถือว่าปัจจัยภายนอกเสมอมันก็ต้องอาศัยปัจจัยภายในปัจจัยภายในเนี่ยวันศุกร์ที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ขึ้นเพราะว่ามีข่าวดีเลยนะขึ้นมาว่าหุ้นกลุ่มกองทุนซื้อค่ะกลุ่มกราฟด้วยสามตัวนั้นขึ้นมาแรง3ตัวนะฮะขับเคลื่อนดัชนีให้วิ่งเขียวขึ้นมาถึง15จุดก็เรียกว่าเป็นข่าวดีมาช่วยเกื้อหนุนตลาดหุ้นในยามที่ขาดแคลนข่าวดีค่ะก็แต่วันนี้จะถือว่าไม่มีข่าวดีเลยก็ไม่ได้นะคะแต่อาจจะต้องรอรุ้นกันนิดนึงสำหรับกองทุนไทย ESG ค่ะคุณสุดานหลังจากที่เลื่อนไป2สัปดาห์นะคะก็ต้องมาลุ้นวันนี้นะคะ30กรกฎาคมค่ะว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นะคะถ้าเข้าไปก็น่าจะพอมาเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกให้กับตลาดหุ้นในวันนี้ได้ค่ะถ้าหากเข้าครม.วันนี้นะคะครับส่วนค่ะหวังว่านะคะเพราะว่าในช่วงที่ขาดแคลนปัจจัยข่าวดีภายในนะคะเราก็ยังพอมีเรื่องของไทย ESG ให้ลุ้นกันอยู่บ้างค่ะส่วนเรื่องของกราฟเองเนี่ยนะคะตอนนี้เขาก็มีดีลการควบรวมกับ Intouch อยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วคุณสุนันท์เองก็ได้พูดในรายการนะคะในกรณีกระแสข่าวของ EA ว่ากลุ่มกราฟเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าซื้อ EA นอกเหนือไปจากที่เป็นข่าวออกมาก็คือ BTS ด้วยนะคะปรากฏว่ากราฟก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงอ่ะคือขอปฏิเสธนะคะโดยทางด้านของคุณยุภาพินวังวิวัฒน์กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของกราฟนะคะเขาบอกว่าตอนนี้บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการควบรวม
Intas นะคะระหว่างบริษัทกราฟกับ Intas เนี่ยนะคะเพื่อให้สำเร็จตามแผนซึ่งมันมีหลายขั้นตอนมากตามที่บริษัทต้องดำเนินการเพราะฉะนั้นน่ะบริษัทก็เลยยังไม่มีการพิจารณาการลงทุนในบริษัทอื่นใดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในข่าวโดยบริษัทเนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุนที่รอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดเป็นสำคัญค่ะครับก็ยืนยันไม่ต้องไปลือไม่ต้องไปวิเคราะห์ไม่ต้องพูดถึงกันมากก็ปฏิเสธว่าข่าวลือที่ว่านั้นไม่จริงค่ะปฏิเสธชัดเจนก็เป็นอันว่าตัว EA ก็ยังขาดแคลนข่าวดีที่จะมาช่วยกระตุ้นอยู่ค่ะแล้วก็เรื่องค่ะแล้วมันจะมีข่าวต่อด้วยนะคะสำหรับกรณี EA ก็คือเรื่องของการปล่อยกู้นะคะเพราะว่าทาง Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในธนาคารที่ปล่อยกู้ให้กับ EA ก่อนหน้านี้นะคะทางกรรมการผู้จัดการของ Exim Bank ค่ะก็บอกว่าสำหรับเรื่องของกรณีผู้บริหาร EA นะคะตอนนี้ก็คือต้องรอตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยแต่ว่าในส่วนของ Exim Bank เองมีการดำเนินการตั้งสำรองเชิงคุณภาพทันทีนะคะแล้วก็มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการระงับวงเงินสินเชื่อเอาไว้บางส่วนจนกว่าทุกอย่างจะคลี่คลายโดยที่ผ่านมาค่ะในส่วนของ Exim Bank เนี่ยเขามีการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่ม EA เนี่ยกว่า 1,000 ล้านบาทนะคะแต่ว่าณขณะนี้หนี้ของ EA เนี่ยยังไม่ได้ถือเป็น NPL ค่ะแต่เป็นเรื่องของการถูกปรับลดอันดับเครดิตประเด็นนี้ธนาคารก็มีความเป็นห่วงเป็นใยโดยทราบว่าหลังจากนี้จะมีการประชุมเจ้าหนี้ก็จะมีเรื่องราวต่อๆไปซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ต้องยืนยันก่อนว่าตรงนี้ยังไม่ใช่หนี้เสียนะคะส่วนการตั้งสำรองหนี้ EA เป็นการสำรองเชิงคุณภาพโดย Exim มีการตั้งสำรองทันทีและยังไม่จำเป็นต้องตั้งเต็ม 100%หลังจากนี้ค่ะธนาคารก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากหลักเกณฑ์ที่มีอยู่และกรณีของ EA เนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกค้าของ Exim Bank มาเกือบ10ปีค่ะนี่แหละค่ะก็อาจจะทำให้การที่จะไปขอกู้เพิ่มอาจจะต้องมีปัญหาเพิ่มขึ้นสำหรับ EA นะคะเพราะว่าในส่วนของเจ้าหนี้เองเนี่ยเขาก็ต้องมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะครับใครจะปล่อยตอนนี้ถามจริงอันนี้คือข้อที่จริงค่ะเนี่ยล่ะค่ะก็จะเพราะว่ามันไม่ผ่านของเก่าก็มีปัญหาอยู่นะค่ะใครถ้าของเก่ามีปัญหาใครจะกล้าปล่อยของใหม่ขึ้นออกไปอ่ะนะคะนี่ก็จะต้องเป็นมรสุมใช่จะเป็นนี่ใหม่เสียมาตอนนี้โดนนะผู้บริหารนี่อยู่ไม่ได้นะครับค่ะนะเพราะรู้อยู่สถานการณ์อยู่จะปล่อยกู้เพื่ออะไรต้องบอกว่าถ้าไม่มีเจ้าภาพใหม่ใน EA ลำบากครับไปต่อลำบากนะดังนั้นใครที่จะไปเก่งกำไรต้องคิดว่าราคาลงมาลึกแล้วเนี่ยนะต้องบอกว่าลึกจริงๆนะจาก105บาทเหลือ4บาทเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่เห็นสัญญาณที่จะกลับหัวเลยมีแนวโน้มที่จะลงไปต่อเรื่อยๆนะแล้วก็นี่อะไรนั่นนี่วันที่เท่าไหร่9สิงหาคมใช่9สิงหาคมตัว BE ที่ถูกเลื่อนไปนะคะก็จะบอกว่าจะไปชำระวันที่9สิงหาค่ะอีก10วันนับย้อนหลังนับถอยหลังแค่700ล้านบาทนะทำไมแค่700ล้านบาทเราเทียบกับขนาดของ EA เนี่ยแต่ตอนนี้700ล้านบาทก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเลื่อนมาแล้วเลื่อนอีกครั้งหนึ่งคุณครู1,500ล้านประมาณวันที่15หรือไงสิงหาคุณรุ่นแรกค่ะแล้วอีก 4,000 ล้านประมาณกลางเดือนกันยายนก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้า700ล้านนี่ไม่ผ่านก็อีก 5,500 ล้านก็คงผ่านบ้างนี่แหละค่ะก็เป็นสเต็ปที่จะต้องตามสำหรับกรณีของ EA ต่อไปนะคะแล้วกลับมาดูด้วยสภาพตลาดหุ้นไทยนะคะต้องบอกว่ายังไม่ได้ไปไหนไกลไปกว่า 1,300 จุดอยู่แถวๆนี้นะคะมันก็มีผลต่อเรื่องของหุ้น IPO ด้วยค่ะคุณสุนันท์ที่เตรียมจะเข้าเทรดตลาดเข้าตลาดเนี่ยนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเพราะว่าดาบโบรกเกอร์นะคะที่ก็เป็นส่วนของที่ปรึกษาทางการเงินหรือ FA เนี่ยก็ออกมาประเมินตรงกันนะคะว่า
ด้วยสภาพตลาดต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้สำหรับหุ้น IPO ที่เตรียมจะยื่นหรือเตรียมจะเข้าเนี่ยเขาก็ต้องกลับไปพิจารณาให้รอบคอบแล้วก็ระมัดระวังมากขึ้นอาจจะต้องมีการเลื่อนออกไปด้วยนะคะอย่างทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ Financial Silas ค่ะก็บอกว่าสถานการณ์ตลาด IPO ตอนนี้กลับมาได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดหุ้นแล้วก็ประเด็นหุ้นรายตัวที่มันไปกระทบต่อความเชื่อมั่นส่งผลทำให้บรรยากาศการระดมทุนเนี่ยไม่เอื้อจนต้องตัดสินใจเลื่อน IPO ออกไปก่อนในช่วงนี้นะคะโดยแนวโน้มการหากระดมทุนในช่วงนี้มีความเสี่ยงทั้งผู้ลงทุนที่มองว่าราคาหุ้น IPO มีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าหุ้นในตลาดราคาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานจำนวนมากทำให้ไม่จำเป็นต้องมาเสี่ยงกับหุ้นใหม่อย่าง IPO ที่อาจจะต่ำจองได้ส่วนทางด้านโบรกเกอร์นะคะที่เข้ามารับเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรืออันเดอร์ไรเตอร์ก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหากขายหุ้นไม่หมดก็ต้องรับเข้าพอร์ตแล้วก็ต้องไปบริหารขายคืนทีหลังซึ่งการขายหุ้นไม่หมดก็มาจากราคาหุ้น IPO ที่เกิดได้ทุกกรณีทั้งราคาสูงไปหรือราคาถูกแล้วแต่จังหวะตลาดหุ้นไม่เอื้อยิ่งขนาดบริษัทใหญ่ยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มหากไม่มีกลุ่มสถาบันหรือกองทุนเนี่ยเข้ามาสนใจลงทุนนะคะส่วนบริษัท Assets Pro Management นะคะก็บอกว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยขาดความเชื่อมั่นสะสมนะคะนับตั้งแต่กรณี More Return มาจนถึง Stark แล้วก็ EA สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนทั้งในแง่ของจิตวิทยาแล้วก็แง่ของเงินลงทุนที่สูญเสียไปและบรรยากาศตลาด IPO เองก็ได้รับผลกระทบเชิงลบตั้งแต่จากมหภาคระดับเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจในประเทศในขณะที่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐก็ยังไม่สามารถที่จะฟื้นความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจได้ฝั่งเจ้าของธุรกิจก็ไม่กล้าตัดสินใจเลือกจังหวะเข้ามาระดมทุนที่ชัดเจนได้เนื่องจากว่าไม่ต้องการขายหุ้น IPO ในขณะที่ทั้งตลาดหุ้นเต็มไปด้วยหุ้นราคาถูกซึ่งก็จะทำให้การตั้งราคา IPO ในระดับสูงแต่ความต้องการแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะคะพร้อมกับประเมินว่าในช่วงครึ่งหลังของปี2567นั้นจำนวน IPO ที่จะเข้าทั้งตลาด MAI แล้วก็เซตเนี่ยน่าจะน้อยกว่าครึ่งปีแรกที่มีราว17บริษัทค่ะเชื่อว่าหลายบริษัทนั้นอยู่ระหว่างการตัดสินใจอาจเลื่อนแผนเข้าสู่ตลาดหุ้นนะคะบลอมเมย์แบงค์ค่ะประเทศไทยเองก็บอกว่าภาวะตลาดหุ้นผันผวนนะคะทำให้บริษัทที่วางแผนระดมทุน IPO โดยเฉพาะรายที่ได้รับการแอปพรูฟแล้วอาจตัดสินใจเลื่อนเข้าจดทะเบียนแต่เป็นการเลื่อนเฉพาะช่วงจังหวะปัจจุบันเพื่อรอดูสถานการณ์เท่านั้นไม่ได้เลื่อนปรับแผนถึงขนาดที่ว่าจะไม่เข้าตลาดหุ้นในช่วงครึ่งปีหลังค่ะเพียงแต่ว่าเขามองว่าการระดมทุนเนี่ยมันมีความลำบากมากขึ้นในมุมของผู้จัดจำหน่ายก็จำเป็นต้องคัดสรรหุ้นที่พื้นฐานดีให้มากกว่าเดิมและเป็นธุรกิจปลอดความเสี่ยงจากภาวะที่ไม่แน่นอนมีศักยภาพการเติบโตสูงของกำไรส่วนการตั้งราคาขายต้องเหมาะสมกับสภาวะของตลาดด้วยค่ะเป็นมุมมองของ3โบรกเกอร์นะคะที่ก็มองตรงกันนะคะถึงเรื่องของหุ้น IPO ค่ะครับครับก็ไม่แตกต่างจากมุมที่มองให้ครับสถานการณ์มันไม่เอื้อเราต้องเลื่อนไอ้บอกเลื่อนไปครึ่งปีหลังไงต้องเข้ามันเหลือเท่าไหร่เนี่ย5เดือนนะครับถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นจริงๆเนี่ยจะฝ่าเรียกว่าฝ่าภาวะตลาดซบเซาแล้วมาอ้างว่าภาวะตลาดไม่เอื้อไม่ได้นะคือจะขายจะขายได้แต่ยังไงไหมคุณต้องกำหนดราคาที่เหมาะสมที่เป็นธรรมมาตัวล่าสุดก็ยังใช่ไหมต่ำหลับจองไป22%ก็เพิ่งมาฟื้นมาวันศุกร์ก็ยังต่ำกว่าจองอยู่ก็ต้องราคาอย่างเดียวนะราคาเป็นตัวตัดสินนะค่ะก็แต่ว่าค่ะถ้าราคาที่เหมาะสมแต่ว่าถ้าหากไปดูถ้าหากสภาพตลาดนะคะในตอนนี้อย่างที่บอร์ดฟินแลนเซียลไซรัสบอกก็คือราคาหุ้นในตลาดตอนนี้หลายตัวเนี่ยมันก็ถูกกว่ามูลค่าปัจจัยพื้นฐานอีกนะคะมันต้องเรียกว่าการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคหรือนักลงทุนเนี่ยคือเขาเลือกช็อปได้ตอนนี้อะค่ะใ
อืมใช่ถูกมีตังเลือกได้ก็บอกไงว่าเดี๋ยวนี้คนจองหุ้นจองเนี่ยหุ้นใหม่เนี่ยน้อยอาจจะมีลองของบ้างแต่ก็ไม่มากเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงที่เจ็บเนื้อเจ็บตัวเห็นกันอยู่เอางี้ดีกว่าสถานการณ์มันเห็นกันอยู่นะใครก็เขาขายมานะต่อจากนี้ไปเนี่ยต้องระวังหมดแล้วครับคือบริษัทจดทะเบียนใหม่มีความจำเป็นต้องระดมทุนจริงแต่ว่าถ้าเงินก็อยากจะได้และจะเอาเปรียบด้วยเนี่ยคือเอาเปรียบก็คือขายของแพงมันก็ไม่น่าจะเหมาะนักนะค่ะแต่ว่าทางเลือกก็อาจจะมีไม่มากถ้าหากว่าต้องการระดมทุนนะคะเพราะว่าตอนนี้จะไปกู้แบงก์ธนาคารเองการปล่อยสินเชื่อก็ยากลำบากมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีกรณีของ EA มาให้เป็นกรณีตัวอย่างแล้วนะคะมันหาแหล่งเงินยากใช่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะโดยเฉพาะบรรดาธุรกิจนะคะ SME เนี่ยจะหนักหนักกว่ารายใหญ่ๆเยอะค่ะเป็นแล้วเราก็กลัวแบงค์ค่ะเนี่ยละแบงค์เองเขาก็ต้องระมัดระวังขึ้นแล้วตอนนี้ครับเนี่ยตอนนี้เจอคนขายทรัพย์สินเยอะบอกถ้ายังมีตังค์นะอยากได้ของถูกร้อยนิดนึงเดี๋ยวจะถูกลงจะเหมือนหุ้นหรือเปล่าค่ะหุ้นเดี๋ยวหุ้นก็ลงมาแบบติดดินเหมือนกันนะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ลงอีกเนี่ยที่คนเขากลัวกันอยู่นะคะตอนนี้เอาละค่ะก็เดี๋ยวมาดูนิดนึงแล้วกันนะคะถ้างั้นมามองครึ่งปีหลังจากมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB ประเทศไทยนะคะที่เขามองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะฟื้นตัวต่ำกว่าคาดแล้วก็มีการฟื้นตัวที่ไม่ครอบคลุมในทุกภาคเศรษฐกิจปัจจัยที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจฟื้นได้เนี่ยนะคะก็คือภาคการท่องเที่ยวจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สูงขึ้นการใช้จ่ายของภาครัฐที่เริ่มเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นหลังการผ่านงบประมาณประจำปีเงินดิจิทัลวอลเล็ตรวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยหากมีขึ้นในปีนี้นะคะแต่ว่าเขาก็มองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังเผชิญเรื่องของปัญหาโครงสร้างที่เริ่มส่งสัญญาณในเชิงลบมากขึ้นโดยเฉพาะภาคการผลิตที่ต้องเผชิญการแข่งขันจากต่างประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าผลิตสินค้าได้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดโลกมากกว่าแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังภาคการส่งออกด้วยนะคะและถ้ากลับมาดูครัวเรือนแล้วก็ธุรกิจขนาดเล็กก็ยังประสบปัญหาหนี้สินอยู่ในระดับสูงมีผลต่อกำลังซื้อรวมถึงการลงทุนที่ลดลงด้วยนะคะประกอบกับสถาบันการเงินก็รับผลกระทบจากระดับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นในการให้กู้ยืมการฟื้นตัวต่ำกว่าคาดของเศรษฐกิจไทยและอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำอีกทั้งภาวะการเงินที่เริ่มตึงตัวเพิ่มขึ้นก็กดดันต่อเงินทุนเข้าออกและค่าเงินบาทซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไปนะคะซึ่งบลจ. UOB ก็คาดการณ์ว่ามีโอกาสนะคะที่กนง.คณะกรรมการนโยบายการเงินจะมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในเดือนธันวาคมปีนี้นะคะแล้วก็ให้เป้าหมายดัชนีสิ้นปีเนี่ย1,443จุดค่ะกรอบแนวรับเขาอยู่ที่1,215จุดนั่นนะคะก็มีมุมมองเชิงบวกกับหุ้นกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายของภาครัฐค่ะนี่แหละค่ะ เป็นกรอบในช่วงครึ่งปีหลังของเขามาตรฐานเนี่ยนะเป้าหมายในปลายปีรู้สึกฐานจะมาอยู่ใกล้ๆเคียงกันที่1,440ที่1,450นะครับก็หมายความว่ามากกว่านี้ประมาณทั้งอีก150จุดใน5เดือนข้างหน้าเดือนละ30จุดทำได้ไหมครับอาจจะเหลือแค่เดือนละ30เดือน30ก็วันหนึ่งก็ถ้าเราไม่นับวันหยุดนะครับวันละจุดอ่ะวันหยุดก็นับด้วยเฉลี่ยแล้ววันละจุดจากเนี้ยก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เราก็ไม่แน่ใจคุณสุนันท์เพราะอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าเกินคาดบวกขึ้นไป15จุดในวันเดียวนะคะไงมันสามตัวใหญ่มาพุ่งปุ๊บมันก็เลยไปดึงตัวอื่นตามไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ไหมค่ะในกลุ่มทัชกลุ่มกราฟกลุ่มกราฟค่ะ
มันก็ต้องมีประเด็นเข้ามาเอาละค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้นั้นเดี๋ยวเราช่วยออกงานไหมสามตัวเนี่ยค่ะจะสามตัวนี้จะช่วยออกงานอาจจะได้ค่ะนั้นมาดูตัวเลขตลาดหุ้นก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะคะตลาดหุ้นสหรัฐยุโรปเปิดตามปกติมีบ้านเราที่เมื่อวานนี้ปิดตลาดนะคะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเมื่อคืนดาวโจนส์ก็อ่อนแรงลงหลังจากที่บวกไป600กว่าจุดเมื่อวันศุกร์เมื่อคืนนี้ก็เลยลงไป 49.41 จุดแต่ว่า S&P บวก 4.44 จุดแล้วก็ Nasdaq บวก 12.32 จุดค่ะขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปนะคะปิดปรับตัวลดลงไปนะคะยกเว้นลอนดอนที่บวกไป 6.64 จุดฝรั่งเศสลงไป 73.84 จุดแล้วก็เยอรมันลงไป 96.88 จุดราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสร่วงแรงค่ะ1เหรียญ35เซนต์ปิดที่75เหรียญ81เซนต์เบรนท์ลงไป1เหรียญ35เซนต์ปิดที่79เหรียญ78เซนต์ทองก็ร่วงนะคะ3เหรียญ20เซนต์ปิดที่ 2,377 เหรียญ80เซนต์ต่อทรอยออนค่ะดัชนีหุ้นไทยเราบวกไป 15.63 จุดปิดไปที่ระดับ 1,307.21 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,186 ล้านบาทค่าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดนะคะก็กาวค่ะแล้วก็อันดับที่2 Intas อันดับที่3 Delta อันดับที่4 Advance และอันดับที่5หุ้นน้องใหม่ FM นะคะบวกขึ้นมาปิดที่5บาทสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนกองทุนซื้อรายเดียวนะคะ 1,454 ล้านต่างชาติขาย147ล้านโบรกเกอร์ขาย399ล้านแล้วก็รายย่อยขาย907ล้านค่ะนี่กี่ตลาดหุ้นโตเกียวนะฮะลงไป367จุดแต่ทีนี้ฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกง228จุดลบแล้วก็จีนลงไป30จุดครับค่ะบ้านเราเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะเรายังรับปัจจัยบวกจากต่างประเทศคงค้างมานะคะเพราะว่าเราบวกไป 5.71 จุดค่ะอยู่ที่ 1,312.92 จุดมูลค่าการซื้อขาย 3,795 ล้านบาทค่ะครับเริ่มต้นได้ดีนะขอให้ไปได้ทั้งวันได้นะคะพักกันก่อนพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันสัปดาห์นี้กันค่ะว่าแนวโน้มภาพรวมจะไปอย่างไรต่อค่ะ